สวัสดีค่ะช่วงพี่หัวข้าวครัววันนี้เราจะทำเมนูไก่ฉีกคั่วน้ำปลากันนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีไม่มากเลยวันนี้เราจะใช้อกไก่2อกนะคะแป้งทอดกรอบน้ำปลาน้ำตาลทรายแค่นี้เองค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะตั้งน้ำให้เดือดนะคะนำไก่ลงได้เลยค่ะเราก็จะต้มไปแบบนี้จนกว่าไก่จะสุกนะคะเมื่อไก่สุกดีแล้วนะคะก็นำขึ้นพักเขาไว้ให้เย็นก่อนนะคะค่ะเราก็นำขึ้นมาพักแบบนี้นะคะไม่ต้องรอให้เย็นสนิทนะคะเอาแค่พออุ่นๆก็พอก็ให้เรานำอกไก่ใส่ถุงพลาสติกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราทุบค่ะการที่เราทุบเขาช่วงร้อนๆแบบนี้นะคะมันจะทำให้เราฉีกเขาเป็นชิ้นฝอยๆได้ง่ายขึ้นค่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็มาทำการฉีกไก่ให้เป็นเส้นฝอยๆนะคะไก่เนี่ยถ้าเราฉีกในช่วงที่เขายังอุ่นๆเขาก็จะฉีกง่ายนะคะเขาก็จะเป็นเส้นๆอยู่แล้วนะคะตัวไก่เขาหลังจากฉีกไก่เรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราก็นำแป้งทอดกรอบใส่ลงไปได้เลยค่ะตรงนี้ขออนุญาตใช้มือนะคะเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะก็ให้เราคลุกแป้งทอดกรอบกับไก่ให้เข้ากันนะคะคลุกให้ทั่วๆเลยนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะเราจะใช้น้ำมันเยอะนิดนึงนะคะใช้ไฟแรงสุดก่อนเลยนะคะรอให้น้ำมันร้อนจัดเลยค่ะกระทะร้อนแล้วนะคะก็ให้เรานำไก่ที่เราคลุกแป้งทอดกรอบไว้นะคะลงได้เลยแต่ว่าคลี่ๆเขานะคะค่อยๆนำเขาลงทอดค่ะอย่าให้เขาเกาะกันเป็นก้อนนะคะกระจายเขานิดนึงนะคะเวลาทอดนะคะก็กระจายเขาแบบนี้อย่าให้เขาจับกันเป็นก้อนนะคะถ้าจับกันเป็นก้อนแล้วมันจะไม่กรอบมันก็จะทำให้เราทานไม่อร่อยเพราะว่าเมนูนี้เนี่ยสามารถทั้งทานเล่นก็ได้หรือจะทานเป็นกับข้าวก็ได้ค่ะเราจะทอดจนไก่เปลี่ยนสีเหลืองสวยแบบนี้นะคะก็ให้เรานำขึ้นค่ะแล้วก็ทอดที่เหลือต่อให้เสร็จนะคะตอนนี้เราก็ทอดไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปทำตัวซอสน้ำปลากันค่ะเราจะใช้กระทะเดิมเลยนะคะเอาน้ำมันออกแล้วก็ให้เหลือน้ำมันไว้นิดหน่อยนะคะใส่น้ำปลาลงไปวันนี้เราใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะค่ะตรงนี้สามารถปรับเพิ่มลดได้นะคะเสร็จแล้วเปิดไฟเลยค่ะผัดให้น้ำตาลละลายนะคะตรงนี้นี่ปริมาณน้ำปลากับน้ำตาลเนี่ยให้เรากะเอานะคะเพราะว่าน้ำปลาแต่ละบ้านนี่ก็คนละยี่ห้อมันก็ความเค็มต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่น้ำปลาเค็มจัดหน่อยก็คือใส่น้อยกว่านี้ก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าชอบหวานน้อยกว่านี้ก็ปรับลดลงได้นะคะประมาณนี้นะคะให้น้ำปลาเขาเป็นฟองใหญ่ๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ให้เราใส่ไก่ฉีกที่เราทอดไว้ลงได้เลยค่ะแล้วก็คลุกเขาให้ทั่วเลยค่ะ
ตรงนี้นี่ต้องเบามือนิดนึงนะคะเพราะว่าไก่เขาจะมีความกรอบแล้วก็พยายามคลุกให้ทั่วเพราะว่าเดี๋ยวส่วนไหนที่ไม่โดนตัวซอสแล้วเขาก็จะจืดนะคะหรือว่าส่วนไหนที่โดนซอสเยอะมันก็จะเค็มเกินไปค่ะตรงนี้ให้เราปรับเป็นไฟอ่อนได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมตักขึ้นเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูไก่ฉีกคั่วน้ำปลาเป็นเมนูที่ทำทานง่ายๆแล้วก็ทานเล่นก็ได้หรือจะทานเป็นกับข้าวก็ได้นะคะลองทำกันดูค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ